สวัสดีครับชาวตูดูบอลไทยครับบอลไทยต้องเล่าในคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องของวงการฟุตบอลไทยกันหน่อยครับที่ช่วงนี้ต้องบอกว่าผลงานตกลงอย่างมากทั้งในระดับทีมชาติไทยนะครับที่ทัพช้างศึกก็ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายคัดบอลโลกโซนเอเชียได้ก็ทำให้แฟนบอลชาวไทยเซ็งมากๆแล้วนะครับขณะที่ในระดับสโมสรผลงานของตัวแทนจากไทยในการไปเล่นฟุตบอลระดับเอเชียอย่าง AFC แชมเปี้ยนลีกก็ไม่ดีอีกนะครับทำให้แฟนบอลชาวไทยอย่างพวกเรายิ่งเศร้าและเซ็งกันไปใหญ่ปัญหาตอนนี้ของทีมชาติไทยและสโมสรไทยจากสิ่งที่ได้เห็นนะครับสิ่งแรกก็คือเรื่องของระบบการเล่นที่ไม่มีระบบที่ชัดเจนเลยนะครับเกมลุกก็ไม่ดีขณะที่เกมรับก็พร้อมที่จะโดนตลอดวิธีการเข้าทำหรือการต่อบอลสวยๆก็แทบจะไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วนะครับทำให้เราเนี่ยเป็นรองคู่ต่อสู้ตลอดซึ่งปัญหาตรงนี้ต้องมาแก้ไขนะครับทั้งในส่วนของทีมชาติไทยและสโมสรไทยต้องมีระบบการเล่นที่ชัดเจนกว่านี้พูดง่ายๆนะครับทีมที่จะประสบความสำเร็จเรื่องของระบบการเล่นคือสิ่งสำคัญต้องหาระบบการเล่นที่เหมาะกับนักฟุตบอลไทยให้เจอและฟุตบอลไทยลีกก็ต้องไม่พึ่งนักเตะต่างชาติมากจนเกินไปนะครับและต้องให้นักเตะไทยมีบทบาทเยอะขึ้นมากกว่านี้เรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องของสปีดฟุตบอลเห็นได้ชัดในคัดบอลโลกแล้วก็ฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกเนี่ยสปีดการเล่นฟุตบอลของวงการฟุตบอลไทยช้ากว่าคู่ต่อสู้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับทั้งการเคลื่อนที่และการออกบอลต่างๆซึ่งตอนนี้ฟุตบอลไทยเนี่ยไม่สามารถคิดเร็วทำเร็วได้เหมือนสมัยก่อนทำให้เจอคู่แข่งดักทางได้ง่ายๆเพราะต้องยอมรับว่าฟุตบอลสมัยนี้นะครับมีสปีดการเล่นที่เร็วขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะมากๆถ้าทีมชาติไทยหรือสโมสรไทยยังช้าอยู่การไปสู้กับคนอื่นก็ลำบากครับเรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องของสภาพความฟิตนักเตะเห็นได้ชัดนะครับทั้งคัดบอลโลกแล้วก็ฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกเนี่ยสภาพความฟิตนักเตะไทยของเราเนี่ยยังไม่เต็มร้อยชัดเจนนะครับปัญหาสำคัญก็คือการที่เจอพิษโควิดเล่นงานจนทำให้สมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยตัดสินใจเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกมาเตะแบบในช่วงเวลายุโรปซึ่งมันพิสูจน์เห็นว่ามันไม่เวิร์กอย่างชัดเจนนะครับถ้าเราจะเตะเปิดปิดแบบยุโรปเพราะว่าในช่วงที่เราพักแต่ทีมอื่นในเอเชียเนี่ยเขายังแข่งพอเราต้องไปแข่งกับทีมอื่นในเอเชียเนี่ยแน่นอนครับสภาพความฟิตของนักเตะไทยเนี่ยสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเหมือนกับว่าเราอยู่ในช่วงปีซีซั่นแต่คู่ต่อสู้เนี่ยเขาอยู่ในช่วงที่สมบูรณ์ผลมันก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นนะครับรวมถึงนักฟุตบอลไทยเองเนี่ยก็ต้องยกระดับร่างกายให้ฟิตขึ้นซึ่งเรื่องนี้สำคัญอย่างมากสำหรับฟุตบอลสมัยใหม่นะครับเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องมาพูดคุยแล้วก็แก้ไขกันนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะสู้กับประเทศอื่นในโซนเอเชียก็ยากลำบากซึ่งเรื่องความฟิตเป็นสิ่งสำคัญจริงๆรวมถึงในระดับเยาวชนเราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นกว่าก่อนด้วยนะครับต้องพัฒนาอย่างจริงจังสำหรับนักเตะเยาวชนไทยหลังจากนี้นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ฟุตบอลไทยเนี่ยทั้งระดับทีมชาติและสโมสรต้องร่วมมือการหาทางแก้ไขและพัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับเพราะครั้งหนึ่งเราเคยประสบความสำเร็จทั้งในระดับทีมชาติและระดับสโมสรทีมชาติไทยก็เคยเป็นเจ้าอาเซียนขณะที่ระดับสโมสรบุรีรัมย์ SCG เมืองทองก็เคยต่อกรกับทีมยักษ์ใหญ่ในเอเชียได้เป็นอย่างดีในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับแต่ถ้าว่าตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วซึ่งก็ต้องแก้ไขโดยด่วนเลยนะครับไม่งั้นฟุตบอลไทยจะถอยหลังไปมากกว่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนบอลชาวไทยอย่างพวกเราไม่อยากเห็นแน่นอนนะครับเพื่อนๆชาวตูดูบอลไทยคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของผลงานของวงการฟุตบอลไทยนะครับทั้งทีมชาติแล้วก็สโมสรลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้และที่สำคัญนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด Subscribe ในช่องตูดูบอลไทยกันด้วยคลิปนี้ไปก่อนสำหรับบอลไทยต้องเล่าเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ